อไปที่สงขลานะคะมีภาพเหตุการณ์ที่เราเคยนําเสนอว่ารมีรถคันหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นสามีภรรยาหรือเปล่านะหญิงหนึ่งชายหนึ่งอเอามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาโกยของในตู้ปั่นสุกจําได้ใช่ไหมคะอ่านี่พอมาจอดปุ๊บก็เดินเข้าไปโกยของใส่ถุงแล้วก็ใส่เยอะด้วยนะอืม,มีคนอยู่นะมีเด็กยือนอยู่มีผู้หญิงยือนอยู่แล้วก็มีคนเอาของมาเติม บางคนก็มาเอาของะนะคะบางคนก็มาเติมของแล้วแต่ตามสบายดูสิคะ,ะมาถึงที่รถเต็มไม้เต็มมือแล้วก็เอาใส่ถุงที่อยู่หน้ารถค่ะแล้วก็เดินกลับเอาอีกรอบนึงระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ของมูนิธิเนี่ยเอาของมาเติมด้วยนะคะเขาหัน,หหนใช่ค่ะเขาหันมาถามว่าหยิบเขาหันมาถามด้วยนะคะว่าหยิบได้เยอะไหมหยิบได้เท่าไหร่อ เจ้าคณที่มูลนิธิชุดเหลืองเขาบอกว่าตามใจเลยนะคะเป็นมูลนิธิกู้ชีพแต่กป็เทิดธรรมใช่ค่ะแล้วยังถามแม่ลูกคู่ที่ยืนอยู่ได้นะว่ามีถุงไหมจะเอาถุงด้วยจะเอาถุงจะขอยืมถุงด้วยถ้ามีถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยากันนะคะว่ากันว่าไม่ได้เอาไปกินหรอกค่ะเอาไปขายและที่สําคัญคือเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังนะคะคือคุณรณภูมิเนี่ยบอกว่าเขาเอาไปขาย เอาไปขายให้ใครรู้ไหมคะ <moved. S 1> เอาไปขายให้คนที่เอามาเติมนั่นแหละค่ะเฮ้ยไหน <gosto> คนไหนคุณพูดดีๆด e? ีมันเออมันบังเอิญว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เขาเอามาเติมหมายความว่าเขาอ่ะเ,เอาไปขายให้กับคนที่เคยเอาของมาเติมแล้วกันอย่างนี้แล้วกันเนาะคือมันไม่ได้รู้กันนะมันไม่เกี่ยวกับมูลนิธิที่เขาไปเติมเมื่อกี้นี้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือใครจะเอามาเติมก็ได้มันมีใครเอามาเติมก็ได้จ้าที่มูลนิธิเอามาเติมก็ได้แต่บังเอิญสองคนเนี่ยเอาของไปแล้วก็ไปเร่ขายไง บางเอิญไปเอ้าไปขายกับคนที่เคยเอาของมาเติมไหเขาก็เลยรู้เขาก็เลยรู้ว่าเอ้านี่มันอของจากตู้ปันสุกนี่บางที่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับคือจะไปว่าเขามีความผิดก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าทําอย่างนี้เราผิดกฎหมายเขาไม่ได้มีความผิดนะเอาพูดกันตามตรงนะอย่าไปเขาประจานเขา,เอ,าอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะมันก็ไม่เป็นธรรมสาหรับเขาก็เราเอาไปให้เขาอะแต่ว่าแต่การเอาไปขายเนี่ยมันก็น่าเกลียด พูดกันตามจริงนะแต่ขาอาจจะไม่อยากกินเพราะว่าเขากินเยอะแล้วเขาอยากได้เงินไปซื้ออย่างอื่นอันนี้ก็ถือว่าเขาทําได้ด้วยใช่ไหมก็ในในเชิงกฎหมายมันไม่มีกฎหมายแต่ว่าในเชิงจริยธรรมลบางที่เนี่ยเขาใช้วิธีนี้ก่อนจะเอาของไปเติมเนี่ยเขาจะเขียนไว้ที่ข้างกล่องข้างซองของบริจาคห้ามขายเขียนไว้ว่าของบริจาคเอาไปขายใครจะซื้ออ่ะ ใช่ไหมล่ะของเที่ยวมาเติมส่วนใหญ่นี่ก็เป็นของที่ซื้อจากร้านทั่วไปอะค่ะของบริโภคทั่วไปคงไม่ได้เขียนอะน,นะคะถ้าถึงขั้นเราไปขายมันก็น่าเกลียดแต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในครอบครัวเนี่ยบางทีความจําเป็นมันก็มีมาก,ม,ม,ากมีน้อยต่างกันะอะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวฟังเจ้าหน้าที่กู้ชีพอของมนฑิที่กู้ชีพแต่พงเทือดทำหน่อยไหมคะค,คุณรณพงษ์แสงอรุณค่ะช่วงเวลาที่เจ้าที่เราไปหยิบของอยู่อะก็ะได้มีในตามในคลิปนะครับผู้หญิงกับผู้ชายสองคนผเมีขี่รถมาจอดรอบแรก ก็ได้ขนไปขนไปเยอะหลายสิ่งเหมือนกันจนแม่ลูกที่อยู่ในคลิป2องคนดังกล่าวที่มาบริจาคของก็ได้บอกลูกเขา,าให้ถอยออกมาก่อนให้เขาหยิบไปเสร็จก่อนชายคนดังกล่าวก็เลยหันไปถามกับแม่ลูกนั้นว่ามีถุงไหมพอรอบที่สองเจ้าที่เราเดินมาพอดีเอาของมาเติมตู้เขาก็เลยถามเจ้าที่เราว่าตำตีเนียนถามว่าในตู้เนี่ยหยิบได้กี่ชิ้นเจ้าที่เราก็บอกว่าแล้วแต่เลยค่ะแต่ที่จะหยิบได้ก็คือเว้นไว้เผื่อคนข้างหลังด้วย พอพอเขาได้ขี่รถออกไปครับเขาก็เราก็ได้คนที่มาเติมของในตู้เขาบอกว่าคนเนี้รอบแรกเขาหยิบไปแล้วหยิบไปเยอะด้วยพอรอบที่สองาทํามตีเนียนว่าถามเจ้าที่ว่าหยิบได้ไรก็เลยไเปิดดูคลิปดังกล่าวแล้วก็ลงไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไปทําแบบนี้ที่อื่นอีกอืมก็นั่นแหละอ่ะคุณว่ายังไงอ่าว่าไปแล้วเมื่อแล้วว่าไปหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกตาฮะถ้าไม่เอาไปขายผมว่าก็ ความจําเป็นของแต่ละคนมีมากมีน้อยบางคนอาจจะเอาไปเยอะหน่อยเพราะว่าครอบครัวขาดเยอะอ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าถึงขั้นเอาไปขายนนี่เราก็ไม่รู้นะว่าเอาไปขายหรือไม่ขายอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันก็ดูน่าเกลียดอย่างที่บอกไปอ่ะ